เรื่องจับใจคนขายปั๊มโดยแผนกปั๊มสยามราชสวัสดีครับเราอยู่ที่สวนลมอีกรอบนึงครับสวนลมมณีนาถนะครับอยู่กับพี่ปูครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาร์ปสลีปกันไหนๆก็คุยเรื่องชาร์ปสลีปกับแมคคาซิลละนะครับเราก็ลงลึกกันอีกนิดนึงนะครับก็คือจากพอดคาสต์เรื่องมินามาตะนะผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วแมคคาซิลผลิตตั้งแต่ปี1905นะครับคราวนี้มันได้ใช้จริงๆกับปี1970หมายความว่าไอ้แก็บ65ปีเนี้ยมันใช้เป็นแพ็คกิ้งมาตลอดปั๊มส่วนใหญ่เป็นแพ็คกิ้งมาตลอดคราวนี้แพ็คกิ้งปัญหามันคือกัดเพลาต่อให้เราจูนหล่อให้เราอะไรปรับความแน่นของแพ็คกิ้งนะครับที่มันกดกระชับที่มันรัดชาร์ปอ่ะให้มันพอดีหรือหลวมก็ตามเนี่ยยังไงมันก็กัดเพลานะครับคราวนี้พออย่างนั้นเนี่ยปั๊มมันราคาแพงใช่ไหมครับสมมติโปรเซสปั๊มอันหนึ่งเนี่ยยังเป็นไทเทเนียมอย่างเงี้ยใช่ราคาสูงนิดคราวนี้ถ้าเป็นปั๊มประเภทนั้นน่ะปั๊มราคาแพงเขาก็ห่วงปั๊มใช่ไหมใช่เขาก็เลยต้องมีอะไรครับพี่ปูเขาจะแก้ปัญหาเรื่องการกัดเพลาเราเวลาพอปั๊มแพ็คกิ้งเนี่ยมันกัดเพลาเราอาจจะต้องเปลืองงบประมาณในการซื้อเพลาทั้งอันอย่างนี้ใช่ไหมครับโรงงานเขาก็เลยคิดแก้ปัญหาด้วยการมีปลอกเพลามีปลอกคุ้มเพลาอีกทีหนึ่งเพื่อที่เวลาเราต้องการจะเปลี่ยนสายพาร์ทเนี่ยเราก็จะได้ประหยัดงบประมาณขึ้นเนาะแล้วก็มีปลอกเพลาหรือประมาณนี้แล้วเราเรียกว่าชาร์ปสลีปเราขอเรียกชาร์ปแล้วกันชาร์ปสลีปใช่เพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเพราะเราดูในเมนูปั๊มแล้วก็เรียกว่าชาร์ปสลีปเนาะทีนี้ไอ้ชาร์ปสลีปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จำเป็นแต่ชาร์ปสลีปเนี่ยมันเหมือนมีไว้เพื่อเป็นแวร์พาร์ทของเราใช่ไหมครับใช่คราวนี้ถ้าปัจจุบันเนี่ยชาร์ปสลีปยังมีอยู่ไหมถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยความนิยมในแมคคานิคอลซิลประเภทคลาสสิกมันก็มีมากขึ้นแล้วก็ไอ้แมคคานิคอลซิลชนิดนี้มันค่อนข้างจะราคาดีในบางรุ่นเนี่ยลองเคยลองเช็คราคาแล้วมันก็เท่ากับพวกคอมโพเนนต์ซิลเลยสมัย10ปีที่แล้วนี่คือราคาต่างกันมากเลยเนาะใช่ค่ะใช่แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนาะก็เลยปัจจุบันพอพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าคลาสสิกซิลมันจะมีปลอกเพลามันมาแล้วฉะนั้นแล้วมันก็จะเซตเคลียร์แลนอะไรมาเรียบร้อยมันจะมาเป็นลูกเลยอะค่ะแล้วก็ยูเซอร์สามารถแบบประกอบแมคคานิคอลซิลได้แบบง่ายดายโดยที่ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องอาศัยดรออิ่งเซตเคลียร์แลนอะไรเลยเนาะเขาเซตมาแล้วเรียบร้อยฉะนั้นจะบอกว่าปั๊มเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะต้องซัพพลายเป็นเผาตันมาเพื่อความแข็งแรงเนาะแล้วก็ไปอาศัยชาร์ปสลีปที่ตัวแมคคานิคอลซิลเอาอีกงงไหมไม่งงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคลาสสิกซิลมันก็จะมาพร้อมสลีปของมันนั่นแหละใช่ทีนี้มันมีเหตุผลอื่นบ้างไหมที่ยังต้องใช้ชาร์ปสลีปอย่างแมทเทเรียลหรือเปล่าหรือว่าเวทพาร์ทใช่ๆก็ถ้าอย่างกรณีที่ตัวปั๊มเนี่ยคุณใช้เป็นไฮอลลอยไอการที่คุณจะเอาเพลาทั้งอันมาเป็นไฮอลลอยสมมติว่าปั๊มเป็นไทเทเนียมคุณจะเอาเพลาทั้งอันมาเป็นไทเทเนียมมันก็ใช้ที่เนาะมันก็อาจจะแบบว่าในเรื่องของชาร์ปสเตรนท์หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะสู้พวกสตีลไม่ได้เขาก็เลยเอาเพลาตันมาเป็นสตีลแล้วก็ทำปลอกเพลามาเป็นหรือชาร์ปสลีปเนี่ยมาเป็นไฮอลลอยอย่างนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวใช่ไหมเห็นเพื่อนเศรษฐกิจอีกแล้วอันนั้นมันก็คือมันก็ใช่แหละครับชาร์ปสลีปเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติเราเผาหล่อเผาไทเทเนียมทั้งอันเนี่ยโรงงานหล่อให้ได้ไหมได้ไหมก็ไม่แน่ใจต้องถามต้องถามแต่คิดว่าหล่อได้นะแต่ว่าถ้าอย่างสแตนเลส316อย่างเงี้ยเคยมีแต่316มันก็ดูแข็งแกร่งเคยเห็นแค่316มันตันกันโคโลดดีแต่มันนิ่มกว่าไหมใช่ใช่มันไม่แข็งเท่าสตีลเนาะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะพบเรื่องความตกใจเกี่ยวกับเรื่องแมทเทเรียลของชาร์ปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าผมดูจากในบทความของปั๊มแอนด์ซิสเต็มนะให้เครดิตเขาหน่อยนะครับไอ้บทความเนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ชาร์ปสลีปเนี่ยกับแพ็คกิ้งเนี่ย
มันมีอิทธิพลในการออกแบบปั๊มไม่ว่าจะเป็น API 610นะแล้วก็ ANSI B73.1 นะครับเพราะมันออกแบบสมัยก่อนเนี่ยมันเผื่อให้มันมีแพ็คกิ้งด้วยแล้วก็มีชาร์ปสลีฟด้วยชาร์ปมันเลยยาวคราวนี้พอชาร์ปมันยาวปุ๊บนะครับ API Edition ล่าสุดเนี่ยเขาจะกล่าวถึง L กำลัง 3ส่วน D4 ใช่ไหม L เรียกว่า L3 ส่วน D4 ซึ่งเป็นเรโชที่ทำให้ชาร์ปเนี่ยมันแข็งแกร่งมันเหมือนกับเป็นค่า defection ใช่ไหมใช่เป็นค่า defection defection ค่า allowable defection นะครับว่า L3 ส่วน D4 มันต้องประมาณเท่านี้อันนี้ถ้าเกิดว่า L เนี่ยมันลดลงได้เนี่ยหมายความว่าชาร์ปมันก็สเต็งลดลงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่มันลดลงไม่ได้เพราะว่ามันกำหนด dimension มาแล้วของโดยเฉพาะ ANSI ปั๊มเพราะ API ไม่ได้กำหนด dimension ของ Northern กับ Food เนาะแต่ ANSI กำหนด dimension ของ Food Footprint กับ Northern มาด้วยอันนี้มันก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ L3 ส่วน D4 ของ ANSI มันก็เลยไม่โอเคคราวนี้ผู้ผลิตเขาเลยใช้วิธียังไงผู้ผลิตบางคนก็ใช้ออกแบบให้ชาร์ปสั้นลง Footprint เท่าเดิมแต่ชาร์ปสั้นลงและอ้วนขึ้นใช่ก็นะชาวผู้ผลิตปั๊มเขาจะขิงกันเรื่องนี้แหละว่าใครชับใครอ้วนกันบางคนถ้าเกิดว่าคอนเซอร์วทีฟหน่อยมันได้ก็กลายเป็นมีวอลูดเพิ่มเพื่อลดไอ้นี่เพื่อลดโหลดของดีเฟกต์ของชาร์ปที่มันเป็นดับเบิลวอลูดหรือทริปเปิลวอลูดเพื่อให้ดีเฟกต์ของชาร์ปมันลดลงซึ่งไม่มีใครทำแล้วเพราะว่าคอสการหล่อมันแพงมากใช่ก็เลยย้อนกลับมาสลีปทำสลีปมีเหตุสลีปมีปัจจัยทำให้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของชาร์ปยังไงสลีปน่ะทำให้อัตราส่วน L3 ของ D4 เนี่ย L3 ส่วน D4 มันไม่ดีเพราะว่าเวลาเขาคิดความแข็งแกร่งอะสลีปเนี่ยถือเป็นแวร์พาร์ทแต่ไม่ได้เอาคิดเป็นไดเป็นดีไงครับไดมิเตอร์เพราะฉะนั้น L ที่ยาวอยู่แล้วแต่ดันมีดีๆที่ลดลงเนื่องจากว่าต้องลดลงชาร์ปต้องลดลงเพื่อให้สลีปมันใส่ได้ทำให้ L3 ส่วน D4 ไม่ดีเพราะฉะนั้นชาร์ปที่มีสลีปอยู่มีแนวโน้มที่จะขาดง่ายกว่าชาร์ปที่เป็นเผาตันใช่เอ๊ะคนก็บอกเอ้ยสลีปมันก็เป็นเผานี่แมตแบบแมตเผลอเป็นแมตเดียวแมตเดียวกันหรือแมตที่ดีกว่าส่วนไม่ได้ปอกเผาทำไมคิดสลีปไม่ได้พี่ปูพอมีอินฟอร์เมชันนี้ไหมไม่เคยศึกษาลงลึกขนาดนั้นเลยคุณปริพันธ์บางคนก็บอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วสลีปเนี่ยมันไม่ได้มันจิกกับเผาด้วยโอลิงไม่ใช่เอาเผาตันไปติดเผลอๆบางสลีปบางดีไซน์นะครับมันไม่ได้นั่งไปเต็มๆใช่ไหมมันไม่ได้เกาะกับชาร์ปเต็มๆแล้วมันไม่ได้สัมผัสเต็มๆเนื่องด้วยอะไรนะครับเพราะว่าเวลาใส่มันใส่ยากบางคนเนี่ยก็จะตีโป่งข้างในมันเนื้อชาร์ปเนี่ยมันก็จะกลึงข้างในให้มันใหญ่กว่าข้างนอกแล้วก็เอาสัมผัสเนี่ยรัดกันด้วยโอลิงเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ถ้าเกิดเราเป็นเผาสลีปที่มันตันไปเลยเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราใส่เข้าไปในชาร์ปดึงออกจากชาร์ปมันจะดึงยากมากมันจะเป็นขนแมวไหมใช่แล้วเวลาดึงเนี่ยคือถ้ามันใส่ปุ๊บเนี่ยมันเป็นขนแมวแล้วมันรั่วมันกลายเป็นรั่วใช่ไหมมันกลายเป็นจุดรั่วเนาะมันกลายเป็นจุดรั่วเพราะขนแมวตรงนั้นเพราะโอลิงอ่ะมันมีร่องให้ขนแมวให้รถขีดมันไหลผ่านได้กลายเป็นเนื้อจากไม่รั่วกลายเป็นรั่วแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยสลีมันอาจจะเป็นแค่กลวงแล้วก็สัมผัสกับชาร์ปมันควรจะสัมผัสกับชาร์ปแค่โอลิงเท่านั้นอ๋อเราก็เลยคิดที่สลีปไม่ได้ใช่เราเลยคิดที่สลีปไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตราส่วน L3 ส่วน D4 อ่ะเวลาของชาร์ปที่มีสลีปเนี่ยมันจะน้อยเกตแล้วนะครับโอเคอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นปั๊มให้เป็นไฮอะลอยอย่างเช่นไทเทเนียมนิกเกิลปั๊มอย่างเงี้ยที่มันมีสลีปขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบทความเขากล่าวถึงนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลใหญ่เลยคือเรื่องอีโคโนมิกเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าไอ้ค่าเพราะว่าถ้าเกิดหล่อชาร์ปทั้งเต็มๆเนี่ยโอ้โหราคาคอสเนี่ยมันขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้โลกเราเนี่ยโดยเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยอ่อนไหวทางด้านไพรซ์ค่อนข้างสูงนะประเทศที่แบบว่ากำลังพัฒนาครับเพราะว่าการซื้อทุกอย่างต้องมีการประกวดราคามากกว่าเทคนิคอลใช่ไหมคือเทคนิคอลผ่านโอเคคือผ่านแบบในเกณฑ์ที่เขากำหนดมาเท่าที่เขาจะนึกมันได้ตามมาตรฐานของแต่ละโรงงานนั่นแหละแต่สุดท้ายบอททอมไลน์มันคือราคาเพราะฉะนั้นซิสเต็มมันอะไรที่มันได้ถูกกล่าวถึงเนี่ยมันก็จะถูกตัดออกคุณจะเอาชาร์ปไทเทเนียมก็ได้แต่ว่าไม่คุณจะสู้ราคาเขาได้ไหมล่ะนั่นแหละนี่คือเรื่องจริงเนาะนั่นแหละครับนี่คือชาร์ปสลีปเพราะฉะนั้นตอนปัจจุบันเนี้ยถ้าเราสั่งใช้แม็กซิลที่เป็นคาร์ทริดจ
เราก็สั่งเผาตันใช่ก็เชียร์อย่างนั้นค่ะก็ถ้าเป็นแม่ค้าแต่เป็นถ้าพี่ปูเป็นคนเลือกเองก็เราก็จะเลือกเผาตันให้ลูกค้าทั้งหมดเลยโอเคนะครับเข้าใจตามนี้วันนี้ประมาณพอแค่นี้เนาะเนื้อพอแค่นี้แหละเบาๆเบาๆนิดๆโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะครับ